นับสนุนโดยสวัสดีครับพี่น้องแฟนมวยทั่วประเทศครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมที่รับชมที่นี่เลยครับกับสนามมวยจิตเมืองนนท์ตลาดอตก.3จังหวัดนนทบุรีแล้วก็ที่รับชมผ่านทางหน้าจอของช่องนาว26ครับนี่คือคมเส้นลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่ครับเจอกันทุกวันอาทิตย์ในเวลาค่ำๆแบบนี้นะครับ1ทุ่ม15นาทีถึง3ทุ่ม45นาที2ชั่วโมงครึ่งเต็มๆนะครับกับการอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยวันนี้5คู่ในสดนั้นมันถูกใจแฟนมวยกันอย่างแน่นอนครับพี่ป๋องครับครับโปรโมเตอร์ของเรานะครับเดียเกียรติเพชรพร้อมทีมงานนะครับรังสรรค์คู่มวยดีๆมาให้ได้รับชมกันเป็นประจำแบบนี้ครับคู่เอกของรายการวันนี้มาดูเพชรเชียงยืนจิตเมืองนนท์เจอกับทางด้านของพิชิตชัยโรงเรียนกีฬาโคราชรองคู่เอกวันนี้นะครับมาดูมวยรอบเก๊กครูครั้งที่2นัดที่2นะครับเพชรโทปอฉลาดพบกับทางด้านของเพชรเมืองเก่าต่อทักษิณแล้วก็คู่ที่5วันนี้แชมป์ดาบก้อนดอบดาบก้อนก้องฟ้านะครับเจอกับวสินชัยสมศักดิ์ก่อสร้างแล้วก็ค้ำไปด้วยแจ็คสยามสอสายันพบกับชูเพชรสิทธิ์พนัญเชิงและเปิดหัววันนี้นะครับรับรองว่ามันเข้มข้นถูกใจแฟนหมัดมวยแน่นอนนักชกมุมแดงนะครับจากปลวกแดงระยองขอเสียงปรบมือให้กับเจอจ้าลูกปากแพรกนักชกมุมน้ำเงินนะครับจากอำเภอชัยยาสุราษฎร์ธานีซ้อมอยู่ที่ชลบุรีเช่นเดียวกันนะครับนักชกจากชัยยาขอเสียงปรบมือให้กับโชคนำชัยพ่อเจริญแพทย์กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้กรรมการสราวุฒิพรมคงครับครับให้คะแนน3ท่านมีอวยพรเขียวกุ้งพิทักษ์ทองแผ่และวรวิทย์เชื้อสุวรรณครับใครจะเป็นฝ่ายมีชัยกันในคู่แรกครับระหว่างเจอจ้าหรือว่าโชคนำชัยนั้นตอนนี้ไปชมการชกของคู่แรกกับพี่แกล่ะที่ข้างเวทีกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอนำท่านเข้าสู่บรรยากาศการติดตามชมการถ่ายทอดสดศิลปะมวยไทยกับรายการคมชั้นลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่โดยทีวีช่องนาว26ถ่ายทอดสดทุกค่ำคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 19:15 น.ถึงเวลา 21:15 น.ครับจากเวทีมวยคมชัดลึกจังหวัดนนทบุรีคู่แรกวันนี้เราเปิดหัวด้วยมวยพิกัด108ปอนด์ครับเจิดจ้าลูกปากแพรกมุมแดงกับโชคนำชัยพอเจริญแพทย์โดยฝีมือการจัดการประกบของทีมงานคนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงครับเดียเกียรติเพชรหรือทิติวัฒน์ธีระเดชพงศ์เอาละครับมาดูคู่แรกในการถ่ายทอดสดนะครับนักชกมุมแดงครับคนนี้ครับหนุ่มหน้ามนคนระยองครับนักชกจากอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับจากตำบลละหานหัวหน้าคณะก็จำนงมาลีครับอาวุธที่ถนัดหมัดเท้าขอศอกมีครบนะครับ3ฟอร์มหลังชนะมารวดชนะชาติพยัคฆ์ที่ปลวกแดงระยองครับชนะคะแนนโชคพิชิตคนนี้ครับที่ลุมพินีครับแล้วก็มาชกกับทางด้านของเพชรอนันต์สกุลวงศ์ครับแล้วก็ชนะคะแนนมาครับทางด้านนักมวยมุมน้ำเงินโชคนำชัยพอเจริญแพทย์หรือโชคพิชิตอีกคนเดียวกันแต่ว่าใช้โชคนำชัยนะครับวันนี้พอเจริญแพทย์ของผู้ใหญ่พิรมเจริญแพทย์ทีมงานนันวิสุทธ์เจริญยนต์อายุ15ปีจากอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีสถิติก็ประมาณ60ครั้งแล้วครับประสบการณ์สรุปเป็นอันว่ามิสเตอร์ป๋องคู่นี้ชกกันมาล่าสุด2ครั้งเลยนะแพ้ชนะกันมาที่ลุมพินีแล้วก็ไปแก้มือก็แพ้ชนะกันที่จังหวัดชลบุรีแล้วครับสรุปง่ายๆสั้นๆอย่างที่พี่แกะถอดรหัสเรียนไปนะครับครั้งแรกที่ชกกันมานี่ทางด้านของเจิดจ้าครับมุมแดงชนะคะแนนมาครั้งที่2ครับเป็นทางด้านของเจ้าโชคนำชัยนะครับหรือว่าโชคพิชิตนี่เอาชนะคืนได้บ้างที่ชลบุรีครับครั้งนี้ครั้งที่3ครับที่สนามมวยคมชัดลึกของเรานะครับรอติดตามดูครับว่าจะออกทางไหนครับขอบคุณนะครับสำหรับผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดครับหนังสือพิมพ์คมชั้นลึกสถานีโทรทัศน์นาว26บริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาโตโยต้าไฮลักซ์รีโวปฏิวัติทุกมิติแห่งกระบะอนาคตปุ๋ยยูเรียตรานกปากหางปุ๋ยดีมีคุณภาพยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยา LP ตราเสือดาวเกล็กคูมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปยาสตรีแพนเค้กมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปผู้หญิงใช้ผู้ชายชอบน้ำมันเหลืองสมุนไพรเชงซิมอิ๊วและยาหมองน้ำเชงอิ๊วกลิ่นยูคาลิปตัสนมตราคิวไลฟ์นมดีมีคุณภาพของสหกรณ์คอนมวังน้ำเย็นโดยคุณอำนวยทงก๊กน้ำจิ้มไทยรสเด็ดตราน้องพรแซ่บจิ๊ดจ๊าดดนใจโรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอินเรียนห้องแอร์3ภาษาอังกฤษจีนไทยสอนโดยครูต่างประเทศรับเด็กนักเรียนเตรียมอนุบาลถึงป.6และผลิตภัณฑ์ตรา3แม่ครัว
เรียกว่าวันนี้เต็มอิ่มครับ2ชั่วโมงครึ่งกับการติดตามชมคมชัยลึกศึกมวยไทยทอดน้ำไทยดึกฮีโร่ยิ่งจับยิ่งแรงครับด้วยผลงานที่มีคุณภาพทีมงานคนหนุ่มรุ่นใหม่ของเราครับเบียร์เกียรติเพชรหรือว่าคุณทิติวัฒน์ธีระเดชพงศ์นะครับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรโปรโมเตอร์ยอดเยี่ยม4ปีซ้อนของการกีฬาแห่งประเทศไทยรางวัลยังอื้อซ่าเหมือนเดิมนะครับบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดนี้มอบผู้ชนะคู่เอก 5,000 บาทสจ.ไพฑูรย์จันทร์แจ่มมอบผู้ชนะน็อคคู่ต่อสู้ 3,000 บาททุกคู่แอนตาซินนะครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับมอบผู้ชนะน็อคคู่ต่อสู้ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับรับไปเลย 10,000 บาทจระเข้ฟาดหางรับไป 30,000 บาทค่าสวัสดิการรักษาพยาบาลบาดเจ็บนะครับแผลแตกเข็มละ500บาทขอบคุณนายห้างวินัยวีระผู้ชมเป็นอย่างสูงครับร้านสารแนครับมอบดูเดือดคนละ 2,000 บาทแล้วก็เติมเต็มด้วยเวชภัณฑ์ยาสมุนไพรแก้คูครับมอบดูเดือดให้อีกคนละ 5,000 บาทเอาละครับมุมแดงก็หัวหน้าขันว่ามาถอนมงคลเองแล้วครับคุณจำนงมาลีและส่วนน้ำเงินผู้ใหญ่พิรมเจริญแพทย์ครับเป็นคู่เปิดหัววันนี้108ปอนด์เท่ากันวันนี้อยากให้พี่น้องที่ติดตามชมคมชัยลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่ได้ติดตามชมเรื่องของมวยรอบยาเกร็กคูยาสตรีแพนเค้กครั้งที่2สัปดาห์ที่แล้วเปิดปฐมฤกษ์ไปแล้วกับคู่แสบพรัญชัยกับทางด้านซื่อสัตย์แป๊ะมีนบุรีสุดจ้อเลยนะคุณป๋องนะดุเดือดเลือดพล่านครับเลือดสาดเต็มเวทีแล้วก็ชกกันมันตลอด5ยกครับครับนั่นคือมาตรฐานที่ตั้งไว้วันนี้ไฟที่2นะครับนัดที่2และเป็นครั้งแรกของทั้งคู่นะครับในสายนี้เพชรโทมาดูครับเพชรโทเจอกับเพชรเมืองเก่าเพชรตัดเพชรใครจะเก็บแต้มได้ก่อนเป็นเพชรนำหน้าทั้งคู่โอ้โหเปิดด้วยแข้งซ้ายหน้าเลยน้ำเงินชูทางด้านน้ำเงินโชคนำชัยมวยคนละทางครับซ้ายกับขวาและรูปร่างลอยกว่าเล็กน้อยครับโอ้นึกว่าตีได้แข้งซ้ายแข้งเดียวแข้งหน้าขาหน้าก็เตะได้ครับทางด้านโชคนำชัยน้ำเงินครับมวยจากอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่ว่ามาซ้อมอยู่ที่ค่ายของทางด้านพอเจริญแพทย์ของผู้ใหญ่พิรมเจริญแพทย์ครับเอาละครับเตี้ยสั้นครับบอนไซมหาภัยนี่เป็นบอนไซพันธุ์ใหม่นะครับจากลูกแดงระยองครับพยายามสับล่างครับเตะขาต่อยหมัดครับเจอจ้าอายุมากกว่านะครับนี่เจอจ้านี่19ครับส่วนด้านของโชคนำชัยนี่15ครับ15อย่าง16แต่ว่า15ก็จริงนะรูปร่างนี่โอ้เห็นชัดเลยว่าแล้วว่าลอยกว่าการสูงการยาวกว่านี่มองเหมือนว่าเป็นตัวใหญ่กว่านะคุณป๋องแต่ถ้าชนะนี่จะมองว่าใหญ่กว่าแต่ถ้าแพ้นี่เล็กกว่าเลยยกแรกเท่านั้นครับเป็นคู่เปิดหัวมวยซ้ายคือกางเกงสีน้ำเงินครับโชคนำชัยมวยขวาคือเจิดจ้าเอาละครับมาดูครับอิจฉาในความสูงครับเจิดจ้าครับพยายามจะโหลดให้เตี้ยเท่ากันครับกรรมการสราวุธพรมคงชิดขาดบ้างโอ้โหคึกกันโบไม่เอาครับลูกเติมลูกซ้ำลูกตามน้ำยังได้ยังครับน้ำใจนักกีฬาต้องมาก่อนเป็นช่วงปลายยกที่หนึ่งถือว่าทักทายดูใจวรยะกันแบบจัดหนักจัดเต็มเหมือนกันครับคู่แรกนี่บังกันยากเลยครับมวยซ้ายกับมวยขวาเกิดจ้าทีมงานต้อยห้วยโป่งมาจากเมืองระยองแล้วครับปลวกแดงถ้าจากระยองก็ต้องมีทีมงานภาคตะวันออกของเกียรติเพชรเจ็ดสีก็ต้องต้อยห้วยโป่งแล้วครับควบคุมมาเองนะครับต่อยห้วยโป่งวันนี้แม่เจิดจ้าแม่เตะขาต่อยหมัดแล้วก็ต่อยได้น่ากลัวครับส่วนทางด้านของโชคดำชัยก็ไม่สนแล้วครับล่างขึ้นบนอย่างเดียวครับเล็งไปที่ก้านคอเลยยังไม่เร่งยังไม่ฉายให้เห็นเท่าไหร่ครับวัยรุ่นเป็นยังไงกันบ้างฮะไม่ได้การแล้วถ้าไหนก็แก้ไขได้ท่อน้ำไทยท่อน้ำใจอากาศเปลี่ยนแค่ไหนความห่วงใยไม่เคยเปลี่ยนเมื่อเป็นหวัดทิฟฟี่บรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาผมเป็นดาราและนักธุรกิจคู่แข่งเหรอครับ
คือเวลาสินค้าตัวโชว์ยังไม่มาเลยเอางี้ยิงโฮโลแกรม3มิติล้ำๆไปเลยแบรนด์เจนยูสกัดจากโสมมีวิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองดื่มแบรนด์เจนยูทุกเช้ายาเกล็ดขู่ปรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองรวมและช่วยฟื้นฟูร่างกายจากความเสื่อมนึกถึงยาสมุนไพรบำรุงร่างกายต้องยาเกร็กคูเท่านั้นกลับมาติดตามครับนี่แหละครับบรรดาคลื่นคนมวยครับพี่น้องแฟนมวยเซียนมวยที่น่ารักของคมเจริญศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่ครับมาให้กำลังใจกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์แบบนี้ครับขอบคุณคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์นะครับบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์จำกัดยากระสายเส้นตราโคทีมเกวียนโดยห้างขยะสมศักดิ์เพศัตว์บ้านไผ่ขอนแก่นเครื่องเสียงติดรถยนต์บอสวิกชุดกีฬากีฬาสจสมคิดมากวงสจไพฑูรย์จันแจ่มร้านสารแน่5แยกปากเกร็ดอาหารอร่อยบรรยากาศดีดนตรีไพเราะร้านโอเค20ช็อปทุกอย่าง20บาทเปิดรับแฟรนไชส์ทั่วประเทศติดต่อไปที่คุณเบนซ์0991514556ซาร่าแอนตาซินทิฟฟี่แผงสีเขียวยามองเขียวสมุนไพรตราโพดาวของแท้ต้องมีรูปหมอเหรียญคำบุตรติดอยู่ข้างขวดอุปกรณ์มวยท็อปคิงบริษัทอัมพลฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัด 3K Active Hybrid Battery แบตติดรถที่ทำให้ชีวิตไม่ติดขัดผ่านไปครับยกแรกคู่เปิดหัวเดินทางมาถึงยกที่2มุมแดงเป็นเจิดจ้าลูกปากแพร่ครับจากเมืองระยองน้ำเงินโชคน้ำชัยพอเจริญแพทย์จากสุราษฎร์ธานีโอ้โหแข้งซ้ายเต็มชายโครงครับงัดศอกซ้ายครับเจิดจ้าครับเล็กกว่าสั้นกว่าแก้ยังไงครับขี้ไปครับทางด้านของโชคนำชัยแต่ว่าขี้แล้วตียังไม่ได้ครับพยายามแทงหน้าขาครับเจิดจ้ากรรมการสาราวุฒิพรหมคงครับแยกออกมาครับครับแน่นอนแล้วครับเตี้ยสั้นกว่าประเภทบอนไซเตะขาเจาะยางต่อยหมัดเท่านั้นแหละครับแต่ไปปล้ำฟัดรัดสู้วงในนี่ก็คงจะยากแล้วครับแต่ดูพี่ทําครับในก็สู้ด้วยครับทางด้านมุมแดงคือเจิดจ้าหัวใจใหญ่กว่าตับสโลแกนของพี่แกเลยครับแบบนี้ครับพยายามจะตีแต่ว่าตีไม่ได้ไม่เป็นไรครับหาจังหวะทำกันใหม่บอกแล้วครับมวยไทยไก่เดือยของเราสูงต่ำดำขาวไม่ใช่ประเด็นน้ำหนักเท่ากันนะคู่นี้108ปอนด์ไม่มีการต่อน้ำหนักอยู่ที่สรีระร่างกายใครสูงใครเตี้ยกว่าก็ดูเอาแต่ว่าคู่แรกนี่ไม่มีใครยอมใครไม่ยอมครับไม่ยอมครับเจิดจ้าก็ไม่ยอมครับเตี้ยสั้นกว่าใช่ว่าจะไม่มีเข่ามีครบ32เหมือนกันครับเอาเด้งตีครับตีได้ไม่สูงก็เด้งตีมันเอาไม่มีเกียร์หลังครับเจิดจ้าอุ้ยเตะไม่โดนก็ยังมีหมัดเติมเข้ามาตามหลังอีกโอ้มวยเตี้ยสั้นกว่าแต่หันราวีขึ้นไปคล้องคอครับแทงซะด้วยคุณป๋องโอ้โหนี่ครับใจสู้ซะอย่างครับอะไรก็ขวางไม่อยู่ครับปั้นศอกขวาครับเจิดจ้าครับตีเข่าขวาครับเจิดจ้าครับกลัวที่ไหนล่ะครับเจิดจ้าไม่กลัวเข่าเลยครับนี่ครับไหนก็ต้องสู้กันไปครับในเมื่อมันหนีไม่ออกก็ต้องสู้กันตรงนี้ครับกรรมการสราวุฒิแยกออกมาอีกครั้งนึงแต่อ่อนกว่ากัน4ปีรุ่นพี่คือกางเกงสีแดงแล้วครับ19ปีเกมเดินลุยพาด้วนชนแรกตอนนี้เตี้ยสั้นก็จริงแต่สู้ในเลยครับเจิดจ้านี่มีศอกกระแทกเข้าไปโอ้โดนศอกกระแทกไม่ดีครับแต่วิ่งเข้าไปเจอแข้งเหมือนกันครับทางด้านของเจิดจ้าครับอ้าวตีข่าวขวาครับโชคนำใจก็สู้แล้วครับผู้ใหญ่พี่ลมเจริญแพทย์สั่งลุยครับมันอยู่ที่หัวใจอย่างนี้มันอยู่ที่หัวใจใจพี่หรือใจน้องอาน้องสู้ขึ้นมากระยุ่มเลยนะอ้าว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 โอ้โหจังหวะตีแล้วเททิ้งเสียหลักไปเหมือนกันครับเจิดจ้าเอาละครับห้ำหันกันต่อตีเข่าซ้ายครับเจิดจ้าเจอขวาของโชคนำชัยเจิดจ้าตีขวาครับตีซ้ายอัดเข้าไปเองมาค่าคืนครับโอ้ไม่มีหยุดเลยไม่มีหยุดแล้วครับพักก่อนครับคิดเป็นด้านชักพาดลให้มาพบกันทันใดก่อนนี้อยู่กันแสนไกลพรุ่งนี้คิดถึงที่ใจฉันจึงได้มาไกลกับเธอพรุ่งนี้คิดเกิดขึ้นด้วยความรู้ชีววิถีที่กฟผ.นำมาส่งเสริมให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้
อีกด้านของกฟผ.คิดและทำเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนวัยรุ่นเป็นยังไงกันบ้างฮะไม่ได้การแล้วพลาดไปก็แก้ไขได้ท่อน้ำไทยท่อน้ำใจสปอร์ตทุกองศาหอยลักนีโว่ TRD สปอร์ตนีโว่ใหม่เนิบขึ้นอีกขั้นด้วยนวัตกรรมช่วงล่าง DCS เนิบเร้าใจสไตล์สปอร์ตต้องหอยลักนีโว่ TRD สปอร์ตนีโว่ใหม่เอาละครับติดตามกันต่อนะครับเดี๋ยวดูภาพช้าๆกันก่อนนี่วางแข้งขวามาด้วยตั้มรึมหมัดครับเจอจ้าหมัดเข้าให้อีกทีนึงง้างมาจากปลวกแดงเลยครับแล้วก็งัดต่อขวานี่มีอาการเหมือนกันนะครับทางด้านของโชคดำชัยครับแต่พอจังหวะเจอจ้าวิ่งเข้าไปเจอแข้งเลยครับนี่ฮะคณะผู้บริหารของเวทีมวยคมชัดลึกครับปล่อยเลี้ยงคำจันทร์สาวความเขตก็ยังอยู่ครับก็นี่แหละครับจะเปลี่ยนทีมงานผู้บริหารของสนามมวยคมชันลึกนะครับเปลี่ยนชื่อใหม่จากจิตเมืองนนท์เป็นสนามมวยคมชันลึกโดยมีคุณคำจันทร์ซาวคำเขตนะครับพอเลี้ยงคำจันทร์ก็จะรับบทเป็นนายสนามนะครับตำแหน่งใหม่เลยครับเป็นตำแหน่งใหม่ผู้บริหารนายสนามมวยคมชัดเล็กเลยครับสำหรับคุณคำจันทร์สาวคำเขตต้องเรียกพ่อเลี้ยงคำจันทร์หรือว่าเพชรภูสางดีครับชั่วโมงนี้โอ้ชั่วโมงนี้เป็นยุคทองของกีฬาสปอร์ตเขาจริงๆเลยครับขนาดคู่สุดท้ายยังเกี่ยวก้านคอเอารางวัลพิเศษ 50,000 บาทอีกเลยโอ้โหเอาละครับอยู่ในช่วงกำลังพุ่งแรง3ตัวยกไปแล้วครับช่วงบ่ายยกที่3คู่ที่1ของคมชัดลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่เอาละครับดวลเข่ากันต่อครับโชว์น้ำชัยตีเจิดจ้าโต้ตีเข่าซ้ายมาครับเจิดจ้าครับโชว์น้ำชัยแหมพยางขวาแล้วตีเข่าขวาครับตลาดหลักทรัพย์ในเวทีมวยคมชันลึกของเราก็เริ่มร้อนระอุแล้วครับเพราะว่าชี้ไปโบกมาชี้มาโบกไปเปลี่ยนเสิร์ฟตลอดเวลาเลยคุณป๋องโอ้โหแต่แสงชี้แดงแต่แสงชี้น้ำเงินครับตามอาวุธที่ออกนะครับโอ้แข้งซ้ายครับวิ่งไปชนแข้งเขาเลยครับเจิดจ้าก็เลยวิ่งไม่ดูตาม้าตาเรือนี่ไปชนแข้งเอาดื้อเลยครับพยายามจะเอาคืนครับตีเข่าขวาโอ้สู้แล้วเกินครับดูครับแม่กำลังแขนครับกำลังแขนแต่ว่าแม่หัวหลุดออกนอกเชือกทั้งคู่ครับยังดูไม่ออกบอกไม่ถูกเกมคู่ขี้จู๋สีหนทางยังอีกยาวไกลนี่เพียงแค่ยกที่3อยู่โอ้มีศอกศอกกับวงในจะขวางค้ำแทงครับโชคนำชัยบอกว่าเตะซ้ายครับหมายแรกเปี้ยงเข้ามานี่ฮะเอาละครับได้แข้งซ้ายแล้วครับโชคนำชัยครับตีซ้ายมาแม่เจิดจ้าโต้ด้วยซ้ายตีซ้ายครับเจิดจ้าโชว์ดำชัยเจอซ้ายอีกแล้วครับแม่ดูครับไม่ยอมจริงๆครับเจิดจ้าครับอัดด้วยซ้ายอีกทีนึงเอาละครับโดนกำไรต้องคืนครับเจิดจ้าไปขวาโอ้มีดีคนละอย่างครับโชว์ดำชัยพยายามจะใช้ความยาวครับเติมเหล็กซ้ำไม่เอาครับนี่ฮะโอ้โหก็ชนดับเครื่องชนเอาเลยครับทางด้านเจิดจ้าถ้าซ้อมไม่ดีบำรุงไม่ถึงอ่อนเนื้ออ่อนนมเนี่ยชกกับเจิดจ้าอย่างนี้เรียบร้อยเลยครับแต่ว่าโชคน้ำชัยซ้อมมาดีเยี่ยมครับตอนนี้ยังไม่ยุบไม่ช็อตให้เห็นเดินต่อครับโอ้ยแข้งซ้ายครับเอาละครับหลังจากนั้นเจิดจ้าขอคืนบิ๊กมาตีเข่าขวาครับเจิดจ้าครับโชคน้ำชัยตีเข่าขวาครับเจิดจ้าไปขวาแล้วก็ดูครับปู่ตัวเล็กดึงคอตัวใหญ่ลงมาตีมวยเข่าต้องขึ้นคอแล้วครับขึ้นคอแล้วจะตีได้สวยโอ้ว่าผมเข่าเขาใส่เลยครับแล้วเจิดจ้าแกก็ไม่กลัวซะด้วยครับวิ่งชนเลยครับวงในนี่จะจับมัดล็อกไอ้เหนียวหนึบเหมือนกันนะแต่จังหวะแรกนี่ครับไม่แข่งก็เข่าก่อนแล้วครับเอาแม่จังหวะนี้ไปเกี่ยวเชือกหน่อยครับหมดยกที่3ครับเข้มข้นจริงๆพักก่อนปวดท้องยาธาตุน้ำขาวไทยนครท้องเสียขับลม
เล่นทองยาธาตุน้ำขาวไทนครกลิ่นหอมเย็นมีติดบ้านไว้ยาธาตุน้ำขาวไทนครปราศจากแอลกอฮอล์และน้ำตาลกระเพาะอาหารใช้แอนตาซินแอนตาซินเป็นยาลดกรดและเคลือบแผลในกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นใช้แอนตาซินแอนตาซินมีทั้งชนิดเม็ดและชนิดน้ำแอนตาซินอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาผมอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีต้องสูงว่องไวแข็งแรงอยากให้คนไทยดื่มนมที่ดีมีคุณภาพดื่มนมดีมีคุณภาพนมตาคิวไรกลับมาที่สนามมวยคมชัดลึกครับคุณผู้ชมครับจังหวะวางแข้งซ้ายสวยนะครับแม่แต่ว่าพอวางซ้ายปุ๊บดันล้มไปเลยครับเรียกว่าแท็กทั้งตัวครับเจิดจ้าฝากรายการมวยคุณภาพครับผลงานของโปรโมเตอร์ดีเด่น4ปีซ้อนที่ไม่มีคำว่าผิดหวังสำหรับพี่น้องแฟนมวยวันอังคารที่17พฤษภาคมกับศึกเกียรติเพชรโดยโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรลมหวนสิทธิ์ลมหนาวกับพลังชัยปอพีรพัฒน์คู่ขี้สูสีที่นี่นะครับเราไปดูอีกครั้งหนึ่งที่ลุมพินี17นี่ครับเป็นต่อทอพราน49อีกครั้งกับขาวสนิทดราก้อนมวยไทยแทนชัยสันติอุบลเจอแสงดาวเอราวัณเพชรสายฝนเอราวัณตะบันกับทองพูนสิทธิ์พันนันเชิงวิษณุชัยจิตเมืองนนท์กับปานเพล็กจิตเจริญชัยครับวันที่17พฤษภาคมนี้ศึกเกียรติเพชรคุ้มค่าดูทุกคู่ดูศึกเกียรติเพชรที่สนามมวยลุมพินีรามอินทราอังคารที่17อังคารที่จะถึงเนี่ยครับโอ้โหดูครับเจิดจ้าครับแววตาสีหน้าแววตานี่มุ่งมั่นเหลือเกินครับเหมือนวัวกระทิงปล่อยออกมาจากซองเลยครับพร้อมที่จะวิ่งชนตลอดเลยครับนี่ครับหัวใจนักสู้เสียบซ้ายครับแต่ว่าพระดามโชคนำชัยพยายามจะขวางแทงคือฐานของแกมาอย่างนี้แหละครับก็มวยเตี้ยสั้นจะไปยืนเต้นยืนรอยืนคุยนี่ไม่ได้ครับต้องชนเลยโอ้ยดอกนี้เสียข้างหูนะครับโดนจังหวะไปขวานี่ซ้ายดอกนึงต้นน้ำครับโชคน้ำชัยโชคน้ำชัยพยายามจะขวางคำแทงแต่ว่าเจิดจ้าไม่ให้คำแทงได้ง่ายๆเอาเสียบซ้ายมาครับโชคน้ำชัยเจิดจ้าเอายังไงเอายังไงตีซ้ายคืนกรรมการแย่ครับสราวุฒเป็นการโหมโหมเต็มที่ในเรื่องของพละกำลังเพราะว่าทั้งคู่ออกอาวุธไม่มีหยุดเลยโอ้โหดูครับนี่ยก4นะครับต่อยกันมาตั้งแต่ยกแรกนี่จองไว้ก่อนเลยครับผู้ดูเดือดเนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นเลยครับอาตีเข่าขวาไม่ทีครับโชคน้ำชัยเป็นคู่มวยคุณภาพที่คุณเดชเกียรติเพชรจัดให้เปิดเป็นคู่ปฐมฤกษ์วันนี้ดูแล้วครับไม่มีหยุดจริงๆโอ้โหจะพลิกเหลี่ยมไม่ไปนะโชคน้ำชัยจะจ้าต่อยก็ไม่โดนเข้าไปคลุกวงในต่อโอ้โหแล้วแกฉลาดครับแกเกี่ยวขาไว้เลยครับโชคน้ำชัยเจิดจ้าก็ไม่ยอมลดลาวาสอครับสู้มันทุกลูกเดินมวยชนครับมวยแรกมวยลงทุนเจิดจ้าแอนเตงสีแดงล็อกตีเข้าไปตีเข้าไปเข่าด้านซ้ายอ่ะตีหนักตีเบาไม่รู้ตีไว้ก่อนสลับมาตีด้านขวาโอ้โหพยายามดีเหลือเกินแข้งซ้ายครับต่อยหมัดครับต่อยลำตัวครับเจิดจ้าแล้วนายครับตีเข่าขวาครับโอ้ต้นยกแกรับครับปลายยกแกเอาคืนเหมือนกันครับเจิดจ้าครับอย่าหยุดอย่านิ่งนะโชคน้ำชัยนิ่งหยุดเมื่อไรเรียบร้อยเลยนะตอนนี้เจิดจ้าลุยหนักปลุกหนักปลุกหนักทุกยกแล้วครับแขวนไว้ก่อนตั้งล้ำพุ่งในตีเข้าไปโอ้โหคุณผู้ชมครับนี่แหละครับคือคำตอบครับทำไมยิ่งจัดยิ่งแรงเอาแข้งซ้ายมาครับโชคนำชัยกดแขนไว้เจิดจ้ากดแขนแล้วตีได้ไหมตีได้ไหมเอาตีเข่าซ้ายครับตีเข่าซ้ายครับเวทีมวยคมชัดลึกยุคใหม่โดยมีนายสนามคนใหม่คือคุณคำจันทร์สาวคำเขตเป็นผู้บริหารต้องชกกันอย่างนี้ครับไม่เอาเปรียบคนจัดไม่เอาเปรียบท่านผู้ชมมิสเตอร์ป๋องนี่แหละครับถึงได้ยิ่งจัดยิ่งแรงเอ้าแข้งขวาไปโชคน้ำชัยเจิดจ้าถึงตัววางแข้งขวาครับอ้าวเสียหลักหน่อยกรรมการก็โดนไปด้วยครับต
รบมือรัวๆครับแฟนมวยทางบ้านครับพักกันก่อนครู่เดียวสปอร์ตทุกองศาหอยลักวีโว่ TRD สปอร์ตวีโว่ใหม่เนิบขึ้นอีกขั้นด้วยนวัตกรรมช่วงล่าง DCS เนิบเร้าใจสไตล์สปอร์ตต้องหอยลักวีโว่ TRD สปอร์ตวีโว่ใหม่ทำงานเยอะขนาดนี้พักผ่อนบ้างนะคะถ้าปวดหัวหรือเป็นไข้เลือกซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้มีตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจริงเหรอคะใช่เพราะผมดูแลตัวเองด้วยแบรนด์รังนกแท้ทุกวันหนักเกินไปเอี้ยวเกินไปเกินแบบนี้อาจทำให้คุณปวดข้อเอ็นกล้ามเนื้อทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรังไดฟิลีนใช้ทาบรรเทาปวดและอักเสบของข้อเอ็นกล้ามเนื้อไดฟิลีนตัวยาไดโครฟีแนคอันคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับมาติดตามมาต่อครับคมชลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่ครับจังหวะเสียหลักเจอแข้งขวาโชคนำชัยแล้วก็ปักศอกขวาแต่ว่าเจิดจ้าก็คืนด้วยหมัดง้างครับต่อยลำตัวปักเข้าให้ในแม่เจิดจ้าแทงมาเจอแข้งขวาของโชคนำชัยครับยังต้องสู้กันต่อนะครับยังมีเวลา3นาทีทองครับในยกสุดท้ายครับเอาละครับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าอยู่จังหวัดพังงาขอเชิญชมศึกมวยปูนเสือมวยไทยพันธุ์สัญจรบวกชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าอยู่บวกเกียรติเพชรเจ็ดสีวันเสาร์ที่28พฤษภาคมนี้ณสนามมวยชั่วคราวที่ทำการกำนันตำบลท่าอยู่อำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงารายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนแม่ของแผ่นดินในแต่ละหมู่บ้านคู่มวยมีดังนี้ครับศักดิ์ชัยน้อยเอ็มยูเดนเจิร์นนภพลพีเคแสนชัยมวยไทยยิม4มนุษย์สอสริญญาปะทะกับพงศิริปอสิริพงษ์รุ่งราวีนายกเอท่าศาลากับเพชรมหาชนจิตเมืองนนท์พร้อมมวยดีเต็มรายการครับ3คู่ที่กล่าวมาค้างคาใจเป็นอย่างยิ่งพี่น้องเอ้ยต้องไปดูครับที่ตะกั่วทุ่งนะครับผู้ใหญ่นนท์พังงาพร้อมทีมงานจัดยิ่งใหญ่จริงๆแต่คู่นี้ต้องดู3นาทีสุดท้ายครับไม่มีแก้ตัวแล้วครับยกนี้เป็นคู่ที่เปิดหัวได้สุดยอดจริงๆครับแลกอาวุธกันไม่มีหยุดมาตั้งแต่ยก1นี่ยก5ก็ยังไม่ยอมหยุดเข้าวงในวงในตีคนละทีโอ้โหยิ่งชกยิ่งแข็งแรงครับนี่คือการเตรียมตัวฟิตซ้อมมาเพื่อโชว์ทางนาว26โดยเฉพาะเลยต้องซ้อมมาอย่างนี้นะครับเวทีมวยคมชัดลึกยุคใหม่ผู้บริหารชุดใหม่โดยนายสนามคุณคำจันทร์สาวคำเฉดพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงบอกว่าต้องไต่มันๆอย่างนี้แล้วครับโดนจ้วงหมัดแต่ว่าเจอเข่าซ้ายของโชคนำชัยโอ้หัวใจของเติดจ้านี่แกสุดยอดจริงๆไม่มีเกียร์หลังเลยเกียร์หน้าตลอดแต่ไม่โดนโชคนำชัยก็โอ้มีเถียงทุกดอกมีโต้ทุกเป็ดเหมือนกันโอ้โหสู้มากครับดูครับยังไม่หยุดนะพี่แกก็โอ้อะไรก็เป็นไปได้ครับมวยไทยไก่เดือยพร้อมที่จะเปลี่ยนมุมเปลี่ยนเสิร์ฟได้ตลอดเวลาไม่ต้องห่วงครับชุดพิจิตรพรมคงครับทำได้ทำไปเลยครับมีแต้มทั้งนั้นครับไม่มีปิดกองโอ้ดูความพยายามของเต็ดจ้าติดต่อยห้อยโป่งชูกำปั้นขึ้นแล้วครับบอกให้ต่อยหมัดแม่นๆหน่อยพยายามจะต่อยแต่ว่าโชคนำชัยไม่ยอมเป็นเป้านิ่งครับจะถอยวิ่งถอยหลังเลยครับตีไม่มีเสียงเชียร์แล้วมิสเตอร์ฟองตีไม่มีเสียงเชียร์เนี่ยตีหนักก็เหมือนตีเบาครับไม่เป็นไรเดินอัดต่อครับเจิดจ้าครับไม่มีเสียงเชียร์อาจจะมีคะแนน อ้าวตีเข่าขวาครับเจิดจ้าแต่ว่าแม่ได้ตีทีเดียวครับกรรมการสลาบุตรแยกออกมาครับยังลุยต่อครับดูครับโอ้โหหัวใจสุดยอดจริงๆไอ้น้องเอ้ยโอ้แกวิ่งไปไม่เรียกว่าวิ่งไปรับแข้งหรือวิ่งไปชนเข่าตลอดลุยต่อครับดูครับความตั้งใจล้านเปอร์เซ็นต์ฮะดูครับยังตีไม่หยุดนะครับวันที่บอกว่าตีแล้วไม่มีเสียงเชียร์แล้วครับลุยต่อครับ
จะดูนะครับว่าเจิดจ้าจนถึงวินาทีสุดท้ายหรือเปล่าครับแข้งขวาหมัดขวามาเจอแข้งขวาโชคนำชัยไม่ยอมอยู่แล้วคุณป๋องกราบใดที่เสียงระฆังยังไม่แดงขึ้นเอาดังแล้วครับโอ้โหเก็บต่อยจนเสียงระฆังดังจริงๆเลยถึงหยุดโอ้สุดยอดพิชซ้อมมาดีมากครับสุดยอดจริงๆฮะต่ออีก2ยกยังได้เลยพละกำลังนี่เหลือเฟือเลยชื่นชมทั้งโชคนำชัยแล้วก็เจิดจ้าครับชกกันได้สนุกถูกใจคนดูเหลือเกินครับส่วนเรื่องของผลแพ้ชนะเป็นเรื่องของเกมกีฬาครับกรรมการชูมือไปที่โชคนำชัยพอเจริญแพทย์ครับขึ้นนำ 2-1 ในการพบกัน3ครั้งเอาชนะเจิดจ้าลูกปากแพทย์พักกันครู่เดียวนะครับเดี๋ยวมาดูแจ็คสยามเจอกับชูเพชร